ไปพูนไปพูนจะมาตำคนคือไหนไปพูนนะโอ้ยมาสู่คนคือไหนไปแม่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง FC ทางช่องหนุ่มสกลคนอีสานครับพี่น้องผมกะเปลี่ยนจากช่องอีสานอินโคเรียมาเป็นหนุ่มสกลคนอีสานเลยเด้อครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกันเลยพี่น้องเด้อมื้อนี้ครับพี่น้องผมกะจะพาพี่น้องมาย้ายแม่หมูครับพี่น้องแม่หมูที่เราจะย้ายก็จะเป็นแม่หมูที่ตรวจท้องแล้วครับพี่น้องสำหรับการตรวจท้องของเฮาครับพี่น้องจะเริ่มตรวจท้องได้ตั้งแต่18วันหลังผสมเทียมเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาจะมีเครื่องอัลตราซาวด์ครับพี่น้องในการตรวจจะมีความชัดเจนและก็แม่นยำครับพี่น้องจะบ่ได้ใช้หลักการเดาเนาะพี่น้องสำหรับแม่หมูที่เฮาย้ายไปมื้อนี้ครับพี่น้องก็จะมีจำนวนอยู่50แม่ครับก็จะใช้รถในการเคลื่อนย้ายเนาะพี่น้องสำหรับการเคลื่อนย้ายเนาะพี่น้องเฮาก็ควรที่จะมีการเคลื่อนย้ายแบบค่อยๆเนาะพี่น้องต้องระมัดระวังครับเพราะว่าแม่หมูของเฮานี่พี่น้องเพิ่งจะผสมเทียมติดแล้วก็ลูกก็ยังอ่อนๆอยู่พี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาใส่ความรุนแรงหรือว่ามีการกระทบกระแทกหรือว่าแม่หมูของเฮานี่พี่น้องเกิดความเครียดหลายๆเขาอาจจะแทงลูกออกมาได้ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสาเหตุหรือว่าอาการอีกอย่างนึงครับพี่น้องที่เฮ็ดให้แม่หมูของเฮานี่แทงลูกครับบ่ว่าจะเป็นความเครียดบ่ว่าจะเป็นอากาศร้อนบ่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยบ่ว่าจะเป็นการกระทบกระทั่งหรือว่ากระทบกระแทกจากแม่หมูกันเองหรือว่าคนเลี้ยงครับพี่น้องที่สําคัญนี่อาการป่วยและก็ความเครียดนี่เป็นสาเหตุหลักเลยล่ะพี่น้องที่เฮ็ดให้แม่หมูของเฮานี่แทงลูกครับตัวใดดื้อตัวใดมึนก็มีอยู่ได้พี่น้องบ่แม่นว่าจะย้ายง่ายบ่แม่นแต่ว่าไล่ง่ายทุกตัวครับพี่น้องนี่อย่างเช่นตัวนี้พี่น้องดื้อครับตั้งแต่ตองต้นคลิปแล้วพี่น้องสู้ฮอดคนครับพี่น้องถ้ามีแขวนี่เป็นคล้ายๆกับหมูผู้โอ้กัดคนแล้วพี่น้องบางตัวนี่จะห่วงลูกแห้งได้ครับพี่น้องก็ต้องระมัดระวังเนาะพี่น้องเวลาเฮาเข้าไปหาหมูหรือว่าเวลาเฮาเลี้ยงหมูหรือว่าจะเป็นอยู่ใกล้ๆแม่หมูที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่ก็ต้องระมัดระวังเด้อพี่น้องก็จะเสร็จแล้วพี่น้องอันรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องที่ผมได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งรอบแรกผมก็บ่ได้มาย้ายนําพี่น้องเพราะว่าผมไปเบิ่งแผนกคลอดอยู่พี่น้องเพราะว่าแผนกคลอดก็คนก็น้อยครับพี่น้องพนักงานก็ขาดครับพี่น้องตัวใดไล่ง่ายกะลงง่ายพี่น้องอยากเห็นชุ่มทางหน้าดิพี่น้องเพราะว่าเขาเคยย้ายแล้วเขาก็จะเคยชินว่าพี่น้องจะย้ายง่ายจากน้อยตัวใดเป็นแม่สาวแม่อย่างนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยย้ายยากครับยากแห้งพี่น้องแบบบางตัวก็ได้ใส่แบบคูถังคุ้มออกพี่น้องดันออกบางตัวก็ได้ใส่กระสอบคุ้มออกครับถ้าตัวใดไล่ยากยากพี่น้องผมก็แนะนำให้พี่น้องใส่เป็นคูถังหรือว่ากระสอบมาเป็นซ่วมไปตรงหน้าเขาเลยพี่น้องแล้วก็ดันถอยหลังออกอันนี้ก็เป็นแม่หมูที่เฮาใหญ่มาแล้วพี่น้องเป็นแม่หมูที่ท้องแล้วครับพี่น้องมาเลี้ยงกันไว้เนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกันเด้อครับพี่น้องทางช่องหนุ่มสกลคนอีสานครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้คลิปนี้อีพี่นี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ